สวัสดีค่ะพินพกางามสมนะคะ BPC ไทยประจำกรุงเทพนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นไลฟ์อันสุดท้ายครั้งสุดท้ายของสำหรับคืนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรีสุขศรีนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาอาญาและอาชญาวิทยาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการของกลุ่มนิติราษฎร์ด้วยซึ่งเรียกร้องเรื่องของนิติราษฎร์แล้วก็เรื่องของการลบล้างผลพวงของการรัฐประหารปี2549นะคะอาจารย์สาวตรีวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนกับเราใน2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือหลังรัฐประหาร2557นะคะอาจารย์เป็นนักวิชาการกลุ่มแรกๆที่ถูกเรียกให้ไปรายงานตัวตามคำสั่งคสช.นะคะก็อยากจะขอให้อาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของสิ่งที่ทางอาจารย์และก็กลุ่มเรียกร้องเรื่องของนิติรัฐแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายของไทยนะคะส่วนแรกอาจจะต้องถามอาจารย์ก่อนว่าวันที่22พฤษภาคม2557ตอนนั้นอาจารย์ทำอะไรอยู่และหลังจากนั้นเจออะไรบ้างตอนที่มีการรับประหารเนี่ยตอนนั้นตัวเองดูงานอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะคือว่าเข้าร่วมกับโครงการเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือของสถานทูตอเมริกาแล้วก็ไปเนี่ยได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะเตรียมจะกลับแล้วนะคะก็ถึงจะได้รู้ข่าวว่าโอเคมีการรับประหารเมื่อวันที่22นะแล้วพอวันที่น่าจะเป็นวันที่24นะคะก็เพื่อนเนี่ยก็ส่งข่าวนะคะส่งไปทางไลน์เนี่ยแหละบอกว่าเนี่ยมีการเรียกตัวแล้วนะก็คือมีชื่อตัวเองอยู่ในประกาศคสช.ค่ะตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นคือวันที่กำลังจะกลับพอดีนะคะแล้วคราวนี้ก็มีการรีบส่งข่าวนะคะมาที่คณะนะคะเพื่อที่จะให้คณะเนี่ยช่วยแจ้งไปทางคสช.ว่ายังไม่สะดวกที่จะไปรายงานตัวในเวลาที่เรียกนั้นนะคะจะต้องใช้เวลานิดนึงในการทำเรื่องเดินทางกลับทำนองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลากลับมาเนี่ยก็เลยตัวเองโดยส่วนตัวถึงแม้ว่าจะรายงานตัวล่าช้าไปเนี่ยก็ไม่ได้โดนคดีอะไรค่ะนะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์เองก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์ของการถูกควบคุมตัวในช่วงต้นซึ่งในช่วงนั้นนี่ก็อาจจะมีหลายคนที่หวาดกลัวเป็นกังวลแต่ว่าอาจารย์ก็มีประสบการณ์จะมาแลกเปลี่ยนกันค่ะก็จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะณวันที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็คิดว่าสงสัยไม่รู้จะเข้าประเทศได้หรือเปล่านะคะก็วันนั้นเนี่ยก็เตรียมใจไว้เหมือนกันนะคะก็ปรากฏว่าพอกลับมาก็จริงๆก็คือตัวพาสปอร์ตเนี่ยก็เขาก็ตม.ก็ตำไม่ผ่านนะคะก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ปรากฏว่าก็โอเคเขาก็รู้ว่ามีประกาศคสช.เรียกตัวนะคะวันนั้นก็วุ่นวายพอสมควรค่ะเพราะว่าเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่นั่นเนี่ยที่สนามบินเขาก็ยังไม่ชินกับเหตุการณ์แบบนี้คือเขาบอกว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำนะก็มีการกักตัวอยู่ที่ตัวสนามบินเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงนะเพื่อประสานงานเพราะวันพอดีวันนั้นเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะที่กลับมาแล้วก็กักตัวอยู่ที่ตัวสนามบินเสร็จสับก็มีฐานอากาศมาก่อนนะคะพาไปคุมอีกที่หนึ่งนะอีกประมาณเป็นเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะคะในระหว่างนั้นก็ห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามใช้อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เขาก็ติดต่อไปยังที่หน่วยของศูนย์บัญชาการคสช.ก็จะเป็นฐานบกค่ะเขาก็จะมารับวันที่มารับเนี่ยก็จะมีทหาร 4-5 คนนะคะมาก็เป็นรถฮัมวี่มาเลยนะคะแล้วก็มีทหาร4คน2คนเนี่ยก็คือถืออาวุธปืนยาวเลยนะคะคุมตัวไปขึ้นรถแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยไปที่เทเวศก็คือศูนย์ใหญ่ของเขาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีคนทำการอยู่นะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์นอนเดี๋ยวควบคุมตัวนอนสักคืนสองคืนแล้วกันนะคะก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเขาจะพาไปควบคุมตัวแถวๆในกรุงเทพไม่ไกลนักก็ปรากฏว่าใช้ระยะเวลาในการขับรถเป็นชั่วโมงอยู่นะคะก็วนไปวนมามืดๆค่ำๆตอนนั้นประมาณ2-3 ทุ่มได้สุดท้ายเนี่ยมันก็ไปจบลงที่ค่ายแถวๆปราจีนบุรีนะคะค่ายปราจีนบุรีเนี่ยเขาก็มีให้นอนพอดีช่วงนั้นเขาบอกว่าอาจารย์มาล่าช้าไปนิดนึงนะคนอื่นเขากลับกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์นอนคนเดียว okay. นะคะแต่ว่าเขาก็จัดเป็นเหมือนทหารผู้หญิง mm-hmm. เป็นทหารพยาบาลเงี้ยมานอนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนนะคะ okay. ก็ต้องมานอนอยู่ด้วย uh-huh. แล้วก็ควบคุมเสร็จสับเนี่ยก็ถ้านับรวมแล้วก็น่าจะประมาณ2 คืน 2 วัน2 คืน 1 วัน1วันกว่าได้เพราะว่า
ไปถึงนี่มันกลางคืนมากแล้วค่ะก็เดี๋ยวก่อนจะไปถึงบรรยากาศนะคะแนะนำกันอีกทีนะคะว่าตอนนี้เนี่ย VPC ไทยกำลังคุยสดนะคะกับอาจารย์สาวตรีสุขศรีนะคะซึ่งการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมรำลึก2ปีการรัฐประหารของไทยนะคะซึ่งซีรีส์ของการรำลึกนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการไลฟ์สนทนาสดแล้วนะคะซึ่งจะทำทั้งในกรุงเทพแล้วก็จากกรุงลอนดอนเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของคลิปวิดีโอที่เราสัมภาษณ์ผู้คนจากหลากหลายแง่มุมนะคะเพื่อที่จะมาร่วมรำลึก2ปีการรัฐประหารนะคะว่าผ่านไป2ปีแล้วเนี่ยชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะหาเสียงสะท้อนจากหลายๆฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการรัฐประหารกปปส.เสื้อแดงนะคะรวมถึงนักวิชาการอย่างอาจารย์สาวตรีด้วยนะคะที่ตอนนี้กำลังแลกเปลี่ยนกับเราอยู่นะคะอาจารย์สาวตรีกำลังจะแลกเปลี่ยนกับเราใน2ประเด็นนะคะก็คือประสบการณ์การถูกเรียกตัวหลังการรัฐประหารแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในฐานะนักกฎหมายที่เรียกร้องเรื่องของนิติรัฐนะคะ เข้าใจว่าแฟนเพจของ BBC ไทยก็คงจะมีอะไรที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เหมือนกันก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะทางใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะมีคำถามหรือว่ามีข้ออะไรที่จะแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะหยิบสดขึ้นมาคุยกับอาจารย์สาวตรีค่ะค่ะทีนี้ค่ะค่ะก็อาจารย์ต่อนะคะว่าถูกควบคุมตัวที่ปราจีนบุรีใช่ไหมคะใช่ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนั้นไปเนี่ยมันก็ ดึกแล้วนะคะประมาณเกือบสี่ทุ่มห้าทุ่มได้นะคะก็เขาก็ให้อุปกรณ์ ทุกอย่างอะค่ะที่เรามีอยู่อุปกรณ์สื่อสารเนี่ยเขาจะเก็บหมดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่สามารถติดต่อใครได้นะนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวทางผู้พันน่าจะเป็นระดับผู้พันนะคะจะมาพูดคุยด้วยสักประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งอะไรทำนองเนี้ยก่อนที่จะขึ้นไปหลับไปนอนอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ชั่วโมงนึงนั้นเนี่ยชั่วโมงกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะพูดคุยถามไถ่ถึงเกี่ยวกับอาจารย์ทำอะไรมากลุ่มของอาจารย์ทำอะไรบ้างที่ผ่านมาคิดยังไงกับการรับอาหารอะไรทำนองอย่างนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถามแนวคิดเรื่องทางการเมืองค่อนข้างมากนะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะที่ผ่านมามีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือลักษณะจริงเหมือนกับการเป็นการปรับทัศนคติเบื้องต้นก่อนเลยเมื่อเจอกันครั้งแรกนะคะก็สร้างบรรยากาศที่อึดอัดพอสมควรนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยก็ตอบคำถามไปตามที่เขาถามตามปกติแต่ว่าเขาก็ยังโอเคนะคะคือเขาก็บอกว่าโอเคอาจารย์กังวลใจเรื่องอะไรไหมแล้วก็บอกเขาไปว่าก็ตอนนี้ญาติๆเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนคือเขาพามาโดยที่ไม่บอกใครเลยเขาก็โอเคเขาก็ให้โอกาสที่จะโทรศัพท์บอกญาติแต่ว่าการโทรศัพท์ต้องใช้โทรศัพท์ของเขานะคะแล้วก็โทรศัพท์ต่อหน้าเขาด้วยเพื่อที่จะบอกว่าอะไรเขาก็จะอยู่ในสายตาเขาตลอดลักษณะนั้นเขาถึงจะขึ้นไปค่ะหลังจากผ่าน2วันแล้วมีมาตรการอะไรหลังจากนั้นอีกไหมคะอาจารย์ค่ะตอนแรกเนี่ยก็ระยะเวลาเขาไม่บอกระยะเวลาแน่นอนนะคะว่าเขาจะกักตัวเราเมื่อไหร่แต่ว่าเราไปไหนไม่ได้เลยก็คือว่านอนอยู่ตรงนั้นกินข้าวอะไรเขาจะจัดการให้แล้วก็จะมีทหารเนี่ยคุม24ชั่วโมงแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยหน่วยส่วนกลางเรียกมาเมื่อไหร่อาจารย์ก็ค่อยไปปรากฏว่าเขาก็บอกไว้หลายวันอยู่นะคะวันนั้นก็ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันตั้งหลายวันปรากฏว่าก็ไม่รู้ยังไงนะคะพอเช้าวันประมาณเช้าวันจันทร์นะคะเขาก็เรียกเข้าไปนะคะก็มีการเรียกตัวเข้ามาที่เทเวศนะเพื่อที่จะเนี่ยเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติของเขาค่ะทำไมเขาบอกไหมคะว่าทำไมอาจารย์ต้องถูกปรับทัศนคติในตอนแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกชัดเจนนะคะเหมือนเอาเข้าจริงเนี่ยในหน่วยงานปฏิบัติเนี่ยคือฝ่ายทหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาไม่รู้อะไรมากเขาได้รับคำสั่งมาแค่ว่าโอเคต้องคุมตัวคนนี้เอาไว้แต่ว่าไอเหตุผลทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ตอนที่เราไปปรับทัศนคติที่เทเวศที่ศูนย์ใหญ่เขาก็บอกค่ะว่าเป็นเพราะอะไรถึงถูกเรียกตัวมานะคะก็บรรยากาศค่อนข้างเกรงกันอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะเป็นห้องประชุมใหญ่ๆถ้านับดูแล้วคร่าวๆเนี่ยนะคะรวมทั้งคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะที่ถามเป็นคนยิงคำถามคนอื่นๆที่สังเกตการอยู่ทั่วไปน่าจะเกือบ20คนได้ก็มีหลายหน่วยงานมีทั้งกอรมน.มีหลายฝ่ายนะคะเพื่อที่จะมาลุมถามว่าเห็นยังไงกับการรับประหารนะคะแล้วก็สาเหตุหลักเลยนะคะที่เขาเรียกไปเนี่ยนะคะก็แน่นอนค่ะเป็นเรื่องอยู่ในกลุ่มนิติราษฎร์อันหนึ่งนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่อง112นะคะซึ่งเกี่ยวพันกับครก.เขาก็จะถามประเด็นพวกเนี้ยเยอะทีเดียวนะคะว่าเคลื่อนไหวเพราะอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรทำไมต้องเล่นแต่หรือเคลื่อนไหวแต่เรื่องมาตรา112อะไรทำนองอย่างเงี้ยเขาจะยิงคำถามพวกนี้ค่อนข้างมากค่ะซึ่งนี่แหละก็จะเป็นคำถามของคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะว่าหลังจากรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยนะคะ
ทำไมนักวิชาการกฎหมายถึงไม่ยอมรับว่าเราอยู่ในสถานการณ์พิเศษแล้วก็อาจจะยอมรับมันสักช่วงหนึ่งว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเราจะมีการใช้กฎหมายที่เป็นพิเศษกว่าปกติทำไมถึงเรียกร้องเรื่องของการลบล้างผลพวงของการรัฐประหารรวมถึงการหลังรัฐประหารในครั้งปี2557เนี่ยอาจารย์ก็ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องถึงเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกใช้ทั้งเรื่องของกฎอัยการศึกเรื่องกฎหมายพิเศษแล้วก็รวมถึงการใช้ศาลทหารค่ะก็เดี๋ยวต้องตอบคำถามรวมๆก่อนนะคะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถามในฐานะนักกฎหมายอย่างเราท่านๆที่เห็นสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยนะคะเราไม่อยากจะยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้มันอยู่ในสถานการณ์พิเศษเพราะว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองก็พยายามจะพูดละเกินนะคะว่าโอเคคุณต้องการความปรองดองต้องการความสงบสุขต้องเรามีประชาธิปไตย 99.99% เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยคุณควรจะทำให้มันเป็นปกติที่สุดนะคะคือถามว่าปกติยังไงก็คือต้องให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นนะคะให้นักกฎหมายได้แสดงความคิดเห็นถึงกฎหมายต่างๆที่มันออกมาในช่วงนี้ยิ่งหลังรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวพันกับกฎหมายอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎหมายมาจำนวนมากนะคะซึ่งอันนี้เรานักกฎหมายต้องจับตาดูมากๆเลยเพราะว่าการออกกฎหมายจำนวนมากๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปนะคะอย่างเงี้ยออกกฎหมายมาจำนวนมากแล้วก็มีการใช้กฎหมายที่เราพูดตรงๆว่ามีลักษณะของการที่มันไม่เป็นไปตามหลักการโดยทั่วไปที่เราศึกษากันมาที่เราสอนนักศึกษากันมาเพราะในลักษณะแบบนี้เรามองว่าสถานการณ์แบบนี้มันควรจะพยายามที่สุดแล้วที่จะให้เข้าสู่สถานะปกติแล้วก็กฎหมายเนี่ยมันก็ควรที่จะถูกใช้ไปตามหลักการที่มันควรจะเป็นเราก็ถึงคิดว่าถ้าเป็นนักกฎหมายที่เรายังคงหลักการเอาไว้เราก็ควรที่จะต้องออกมาชี้แนะให้สังคมเห็นว่าณปัจจุบันกฎหมายมันถูกใช้ไปอย่างไรมันบิดพริ้วอย่างไรค่ะเข้าใจว่าแฟนเพจของ BBC ก็เริ่มมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดทีเดียวนะคะก็อาจจะเราเปิดกว้างสำหรับความเห็นของทุกฝ่ายนะคะก็ค่อยๆถกเถียงแลกเปลี่ยนกันไปแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็โพสต์มาได้เลยนะคะที่ท้ายคลิปนี้นะคะทีนี้เราจะดึงคำถามบางคำถามนะคะจากท้ายคลิปนะคะขึ้นมามีคำถามว่าอาจารย์คิดอย่างไรกับเสรีภาพสื่อหลังรัฐประหารโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าเสรีภาพสื่อหลังรัฐประหารเนี่ยเราต้องมองว่าคือโดยส่วนตัวเห็นว่ามัน มันมีมาตรฐานที่ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะก็คือว่าสื่อบางสื่อบางสำนักนะคะที่พยายามนำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่มันไม่ค่อยขึ้นมาเป็นที่สาธารณชนเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นที่เขาจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะถูกห้ามปรามว่าคุณอย่าเสนอข่าวแบบนี้นะคะในขณะที่สื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักหน่อยพูดตรงๆนะคะก็คือว่าเขาก็จะเสนอของเขาไปแต่ว่าในเรื่องการเมืองหรือประเด็นที่ล่อแหลมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยปรากฏให้เราเห็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยถามว่าเบื้องหลังมันหมายความว่าไงทำไมเขาจึงไม่เสนอมันเป็นไปได้ไหมที่สื่อเขาไม่อยากจะเสนออยู่แล้วหรือจริงเขาก็อยากเสนอเหมือนกันแต่เขาทำไม่ได้คืนนี้มันทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าในเอาเขาจริงเนี่ยที่บอกว่ามีเสรีภาพนี่จริงๆอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าเบื้องหลังมันกลายเป็นว่าเราแทนที่เราจะได้เห็นเรื่องการเมืองเรื่องคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองเรื่องไม่เห็นด้วยกับนโยบายออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆในสื่อกระแสหลักปรากฏว่ามันไม่มีเลยไงคือครั้งนี้มันต้องถูกตั้งคำถามหรือว่าอย่างพูดตรงๆนะคะท่าทีของฝ่ายรัฐบาลเองของนายกรัฐมนตรีของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มักจะมีประเด็นที่พูดห้ามปรามสื่ออยู่บ่อยๆเราก็เห็นกันอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์โดยส่วนตัวเห็นว่ายังถือว่าเสรีภาพเนี่ยยังมีไม่เต็มที่แน่นอนสำหรับแฟนเพจนะคะที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ลงมาได้เลยแต่อาจจะต้องใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะแล้วเราจะพยายามหยิบความเห็นของท่านขึ้นมาอ่านหรือว่าคำถามของท่านขึ้นมาอ่านนะคะBBC ไทยพยายามที่จะพูดคุยกับคนจากหลากหลายแง่มุมจากทุกๆฝ่ายนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็นำเสนอไปแล้วบ้างนะคะทั้งส่วนของคนที่สนับสนุนการรัฐประหารครั้งนี้หรือว่าแกนนำกปปส อย่างคุณวิทยาแก้วพระใดก็เราก็ไปพูดคุยความเห็นมาแล้วก็สามารถที่จะสครอลลงไปดูคลิปวิดีโอต่างๆที่นำเสนอไปตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ล่าสุดของวันนี้ก็มีหลายคลิปแล้วนะคะอาจจะย้อนกลับไปติดตามดูได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็อย่าลืมโพสต์เข้ามาค่ะทีนี้มีคำถามหนึ่งนะคะถามอาจารย์มาก็คือว่าคณะนิติราษฎร์เนี่ย
จะเรียกร้องเรื่องการลบล้างผลพวงของรัฐประหารปี49อาจารย์ยังเรียกร้องไม่ทันสำเร็จเลยมีการรัฐประหารปี57แล้วมีคำถามถามมาว่าถ้าบ้านเมืองกลับมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมีหนทางที่จะเอาผิดกับคณะรัฐประหารได้ไหมคะก็เป็นไปอย่างที่เราเคยเรียกร้องไปอะค่ะว่าหนทางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยนะคะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็สังคมเนี่ยเห็นด้วยกับตรงนี้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะอาจจะมีการนำเสนอนโยบายไปว่าโอเคเมื่อเราเป็นรัฐบาลแล้วเราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะมีการแก้ไขกฎหมายหรือว่าจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญหรือออกกฎหมายที่มันจะลงโทษบุคคลที่อย่างเงี้ยค่ะเป็นทำรัฐประหารหรือยึดอำนาจประชาชนให้มันชัดเจนเด็ดขาดได้คือทางแก้เนี่ยมันมีแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจแล้วก็ความมุ่งมั่นจริงๆของรัฐบาลต้องย้ำนะคะว่าต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยก็คือว่ามันจะต้องเป็นคอนเซนซัสของคนทั้งสังคมที่คิดว่าเรายอมรับการทำรัฐประหารไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าในอนาคตอันใกล้หรือในระยะเวลาอันไกลเพื่อที่จะให้รู้ว่าคนที่ทำเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยผลสุดท้ายคุณจะต้องได้รับผลพวงนะก็คือว่าคุณจะต้องถูกลงโทษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะป้องกันการทำรัฐประหารได้ในอนาคตหนทางมีค่ะเพียงแต่ว่าเรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำกับมันได้มากน้อยแค่ไหนต้องมีความกล้าหาญพอสมควรค่ะเมื่อกี้มีคำถามจากมาละคะเรื่องของเสรีภาพแล้วก็บทบาทของนักวิชาการเองก็อาจจะเห็นได้ในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าเวลาที่จะมีการจัดงานวิชาการงานสัมมนาวิเคราะห์สภาพการบ้านเมืองวิเคราะห์กฎหมายวิเคราะห์การใช้กฎหมายเนี่ยก็มักจะถูกห้ามปรามอยู่บางกรณีนะคะหรือว่าทุกวันนี้ก่อนที่จะจัดนี่ก็ต้องขออนุญาตก่อนต้องขออนุญาตคสช.ว่าโอเคด้วยหัวข้อแบบนี้เราทำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเสรีภาพในทางวิชาการเป็นไงก็ต้องบอกว่ามันดรอปลงมากนะคะซึ่งต้องเรียนตรงๆนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังสีเก้าเองเนี่ยก็ไม่เป็นแบบนี้คือครั้งนี้คุยกับอาจารย์ในคณะเองหลายๆคนนะคะที่เขาจริงเขาอาจจะไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มนิติราษฎร์อะไรเนี่ยนะคะเราถามกันทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ยังบอกเลยเขาก็ยังมีการพูดกันเลยว่าเอ๊ะครั้งนี้เนี่ยมีการล่วงล้ำเข้าไปในเสรีภาพทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างมากมันทำให้ลักษณะของการจัดงานวิชาการหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากขึ้นหลังรัฐประหารปี57โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในมุมมองของอาจารย์เองที่เป็นอาจารย์ด้านกฎหมายเนี่ยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสายตาของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงด้านไหนกระทบมากที่สุดโอ้หลายด้านมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ตัวเองเป็นนักกฎหมายอาญาเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสิทธิของประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องถือว่าแย่มากๆนะคะถ้ายิ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับหลักประกันสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาของจำเลยอะไรที่อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยหรือว่าการใช้กฎหมายอาญาเนี่ย เราจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะเช่นการให้ประกันตัวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ได้รับการประกันตัวนะมีการนำกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายที่แรงด้วยนะคะคือกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยเอามาใช้ตั้งข้อหากับประชาชนจำนวนมากนะคะแล้วก็การตั้งข้อหาแบบเนี้ยมันทำให้มีผลต่อไปอีกก็คือว่าแทนที่จะขึ้นศาลยุติธรรมกับกลายเป็นต้องไปขึ้นศาลทหารลักษณะแบบนี้ซึ่งในศาลทหารเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าดูรายละเอียดของการกระบวนการยุติธรรมก็ดีองค์คณะก็ดีหรือตัวผู้พิพากษาก็ดีเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามีความแตกต่างกับศาลการขึ้นศาลยุติธรรมปกติอยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็ถือว่าแย่ลงในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาหรือตัวผู้ประชาชนทั่วไปค่ะเดี๋ยวพักยกจากคำถามที่เครียดๆนะคะมีบางคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นแฟนคลับของอาจารย์สาวตรีด้วยอันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีนึงถึงเรื่องการเป็นเซเลบของนักวิชาการหลังรัฐประหารเป็นต้นมานะคะเรากำลังคุยกับอาจารย์สาวตรีสุขศรีนะคะตำแหน่งนักวิชาการจริงๆเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาอาญาและอาชญาวิทยานะคะของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอาจารย์ก็เป็นสมาชิกของกลุ่มนิติราษฎร์ด้วยที่ช่วงหลังรัฐบาลปี2549เป็นต้นมาก็มีบทบาทค่อนข้างสูงนะคะในเชิงวิชาการที่ออกมาเรียกร้องถึงการกลับคืนสู่ความเป็นนิติรัฐแล้วก็ลบล้างผลพวงของการรัฐประหารนะคะค่ะถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์หรือมีคำถามหรือว่ายังไงเนี่ยก็โพสต์มาได้เลยนะคะที่ท้ายคลิปนี้แต่ว่าอาจจะ
ต้องเรียกว่าอะไรล่ะใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะอาจจะมีความรุนแรงในการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันบ้างเล็กน้อยนะคะก็เราก็พยายามอยากจะพูดคุยกับคนจากหลากหลายฝ่ายนะคะแล้วก็อยากจะให้ค่อยๆเปิดใจแล้วก็ฟังดูนะคะทีนี้คำถามถัดมานะคะอาจารย์ก็คือว่าหลายคนก็คาดหวังกับเรื่องของต่างประเทศและองค์กรต่างประเทศต่างๆที่ค่อนข้างช่วงหลังก็เข้ามาเรียกร้องถึงเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยขอให้ไทยกลับคืนสู่เลือกตั้งขอให้ไทยกลับคืนสู่นิติรัฐอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทขององค์กรเหล่านี้สำคัญแค่ไหนต่อการที่จะผลักดันให้รัฐบาลไทยขณะนี้เนี่ยกลับคืนสู่หนทางของนิติรัฐแล้วก็ใช้กฎหมายตามปกติต้องเรียนตรงๆว่าณเวลานี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์กรนะคะหรือว่าเอานักกฎหมายวงการนักกฎหมายด้วยคนที่ควรจะขึ้นมามีบทบาทวิพากษ์วิจารณ์การใช้กฎหมายอะไรพวกนี้เงียบเหลือเกินนะคะมันเงียบพอเงียบปุ๊บเนี่ยนะคะแน่นอนมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับประเทศไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเวลาประเทศที่เขามองเราเข้ามาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัญหานะแล้วเขาส่งเสียงเข้ามาตักเตือนเราบ้างเนี่ยนะคะก็น่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วจำเป็นด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนที่สุดท้ายเนี่ยประเทศไทยมันก็อยู่เป็นประเทศเดียวไม่ได้ประเทศไทยจำเป็นต้องฟังประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านประเทศประชาธิปไตยอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าตอนเนี้ยยิ่งองค์การระหว่างประเทศเข้ามาตักเตือนหรือว่ามาส่งสัญญาณอะไรให้เราเห็นให้รัฐบาลเห็นบ้างเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นผลดีแล้วก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในประเทศเองก็เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วก็รัฐบาลเองก็เหมือนกับจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่พูดอะไรไปก็ไม่ค่อยฟังนะคะก็มีความสำคัญแต่ก็มีอาจจะมีข้อโต้แย้งได้นะคะอาจารย์ว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงก็คือความเปลี่ยนแปลงควรจะเกิดจากภายในคือถ้าว่าคนภายในประเทศไม่ได้แบบต่อสู้ด้วยตัวเองเนี่ยจะไปให้คนอื่นมาต่อสู้ให้มันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าในเรื่องของมารยาทระหว่างประเทศ เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต่างประเทศควรจะต้องคำนึงถึงแค่ไหนในการเข้ามาเรียกร้องหรือว่ากดดันรัฐบาลไทยเห็นด้วยนะคะกับกรณีที่ว่าเอาข้อจริงความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดจากคนในประเทศจากการต่อสู้เรียกร้องภายในประเทศแต่เราอาจจะต้องดูความจริงข้อนี้ด้วยนะคะว่าณวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเงียบหมดมันก็จะมีบางกลุ่มบางก้อนที่พยายามต่อสู้อยู่เพียงแต่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงนะคะว่ามีบางกลุ่มบางก้อนที่ต่อสู้อยู่แต่คราวนี้พอสู้แล้วถูกกระทำสู้แล้วถูกตั้งข้อหาสู้แล้วมีปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยบางทีเราปล่อยให้เขาสู้ตามลำพังมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นในการที่ต่างประเทศเนี่ยยื่นมือเข้ามาบ้างมีการลักษณะของการตักเตือนมันก็น่าจะเป็นกำลังเสริมหรือเป็นภาพสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนมาจากต่างประเทศและที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ยังไงนะคะแต่โดยส่วนตัวคิดว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยต่างประเทศเองเขาก็พยายามรักษาภาพรักษาบทบาทของเขาไม่เข้ามามากเกินไปเป็นลักษณะของการตักเตือนมากกว่าว่าสิทธิมนุษยชนของคุณเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่ามีการใช้กฎหมายที่ล่วงละเมิดหรือเปล่าเขาก็ยังไม่ถึงขั้นก้าวล่วงมาว่าเฮ้ยต่อคุณไม่ได้ละคุณต้องเลือกตั้งเลยนะภายใน6 ปี 60นี้อะไรเงี้ยคือเขาไม่เข้ามาขนาดนั้นหรอกซึ่งเนี้ยมันถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งอยู่แล้วซึ่งองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าทางต่างประเทศเขาก็ต้องรับรู้รับทราบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราข้างในเราก็ต้องฟังเขาด้วยนะครับไม่ใช่ไปคอยที่จะจ้องดูเขาอย่างเดียวว่าเขาเข้ามาแทรกแซงก็ต้องดูระดับของการเรียกร้องของเขาด้วยนะคะแต่ก็มีอีกคำถามนึงนะคะอาจารย์คืออาจารย์เนี่ยเป็นนักวิชาการในฐานะที่เป็นนักวิชาการรับการศึกษาจากตะวันตกรวมถึงต่างประเทศก็มีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องระบบกฎหมายแบบตะวันตกก็มีข้อตัวแย้งว่าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องทำความเข้าใจบริบทแบบไทยๆบ้างต้องเข้าใจปัญหาการเมืองภายในของไทยด้วยคือเรื่องนี้เราได้ยินคำประโยคแบบนี้มาบ่อยมากเลยนะคะว่าการเมืองแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบไทยๆแต่ไม่รู้นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยหลายๆครั้งที่เราได้ยินคนที่พูดแบบนี้มันเหมือนกับเรากำลังจะบอกว่าประเทศเราเนี่ยถ้าพูดว่าเปรียบเทียบประเทศเป็นใครสักคนหนึ่งเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งเนี่ยนะคะเรากำลังจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีหูเนี่ยอยู่ตรงจมูกมีตาเนี่ยอยู่ตรงปากนะแล้วก็มีปากเนี่ยอยู่บนหน้าผากคือมันดูกลายเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดไปเลยนะที่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศทุกอย่างทุกประเทศเนี่ยแน่นอนมันมี culture มันมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแต่ว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องหลักการพื้นฐานพวกเนี้ยนะคะมันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณเป็นไทยคุณต้องเป็นคนก่อนคือคุณต้องมีสถานภาพมีรูปร่างที่เป็นคนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียกร้องเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่มันเป็นสากลเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจซะก่อนเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วถึงเราจะบอกว่าเฮ้ย
การเป็นเจ้าของอำนาจแบบไทยๆของประชาชนเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่เราไปบอกว่าประเทศไทยมีประชาธิปไตยแบบของไทยๆซึ่งประชาชนไม่ใช่เจ้าของอำนาจนะแต่มีอีกแบบนึงแบบนี้มันกลายเป็นบอกเรากำลังบอกว่าเราเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าเนี่ยลักษณะเป็นแบบนั้นค่ะมีหลายคำถามเลยนะคะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องการจะเอาผิดกระบวนการรัฐประหารแล้วก็มีบางคำถามบอกว่ากำลังจะมีการผ่านร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าผ่านไปแล้วยังจะมีความหวังที่จะเอาผิดการรัฐประหารได้หรือไม่แล้วก็นิติราษฎร์เนี่ยคิดว่าบทบาทของศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยจะเข้ามามีส่วนในการเอาผิดคณะรัฐประหารของไทยได้หรือเปล่าโอ้อันนี้เดี๋ยวตอบคำถามแรกก่อนนะคะคือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ย คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราคงฝากความหวังอะไรไว้ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะว่าคือนอกจากตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งนิติราษฎร์ก็ออกแถลงการไปแล้วนะคะว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องเลยทีเดียว นะคะแค่นี้ก็แย่แล้วนะคะแล้วยิ่งเราคิดว่าออกรับๆไปก่อนแล้วค่อยไปแก้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าเพราะว่ากระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันยากมากนะคะในฉบับร่างปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าผ่านร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเอาคนรัฐประหารมาลงโทษได้ไหมบอกได้เลยว่ายากมากๆยากมากๆแล้วยิ่งถ้าเราดูว่าพูดตรงๆนะคะว่ามีลักษณะของหลายบทบัญญัติที่ให้มีการสืบทอดอำนาจด้วยนี่นะคะของคสช.เนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราการที่เราจะเปิดฉากที่จะเอาลบล้างผลพวงเนี่ยแน่นอนเราต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆก่อนนะคะรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงเริ่มมีการพูดถึงกลไกต่างๆอาจจะเป็นกฎหมายลูกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอะไรก็ตามแต่เปิดช่องให้มีการเอาคนทำรัฐประหารมาลงโทษนั้นคือเป็นเรื่องในอนาคตนะที่จะต้องได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก่อนส่วนคำถามที่2นี่อะไรนะคะของนี้อะไรคะศาลอาญาระหว่างประเทศจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับการรัฐประหารได้หรือเปล่าเข้ามามีบทบาทได้ไหมคงไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันเพราะว่านะวันนี้เนี่ยประเทศเราก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันอะไรเลยนะคะแม้เนี่ยการที่เขาจะเข้ามาตรงนี้อันนั้นน่าจะเป็นการแทรกแซงจริงซึ่งเขาคงไม่ทำนะคะต่อเมื่อเราให้สัตยาบันเราพร้อมที่จะเอาคนของเราที่เราคิดว่าเราไม่สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสเอามาลงโทษได้เนี่ยไม่ได้แล้วคือใช้กระบวนการของเราไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจึงจะเข้ามาได้นะนี่เป็นโดยทั่วไปค่ะก็มีคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากให้ BBC เนี่ยถามพูดคุยกับคนที่เห็นด้วยกับการรัฐประหารบ้างนะคะก็เราก็มีการนำเสนอคลิปนะคะที่ผ่านไปเนี่ยก็มีทั้งฝั่งของกปปส.แล้วก็แกนนำกปปส.เนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะวันนี้เพิ่งจะเผยแพร่คำสัมภาษณ์บางส่วนไปนะคะอาทิเช่นคุณวิทยาแก้วพระใดซึ่งเป็นแกนนำกปปส.ที่มาแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์วันที่22พฤษภาว่าตอนนั้นอยู่ที่หลังเวทีทำอะไรบ้างแล้วก็2ปีผ่านไปคุณวิทยาก็จะยืนยันว่ามาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นมีการสัมภาษณ์คุณบรรณรสบัวคลีนะคะซึ่งก็เป็นผู้ร่วมชุมนุมของกปปส.ทางภาคเหนือนะคะตรงนั้นก็สามารถที่จะย้อนดูได้นะคะ BBC ไทยยังคงทำไลฟ์ไปอีกวันนึงนะคะวันที่22พฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมีการไลฟ์สดอีกครั้งนึงนะคะเราจะพยายามพูดคุยกับผู้คนจากหลากหลายแง่มุมนะคะเพื่อที่จะให้เขามาแลกเปลี่ยนว่า2ปีหลังรัฐประหารเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยไปถึงไหนแล้วนะคะมีคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยอย่าไปคาดหวังลมๆแรงๆเลยอาจารย์เรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักกฎหมายแล้วก็เรื่องของต่างประเทศต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเราเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีปัญหาสิทธิมนุษยชนมากกว่าประเทศไทยซะอีกมีจีโนไซด์มีอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นจะเอาผิดกันได้เลยคาดหวังลมๆแรงๆไหมนะคะคงต้องเรียนอย่างนี้ว่าคือจริงๆมันอะไรที่มันควรจะเป็นเนี่ยเราโดยส่วนตัวนะคะเราคิดว่าเราฝันถึงมันได้เราฝันถึงมันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ฝันเลยเราคนเรามันไม่มีความหวังเราไม่มีความฝันเลยเนี่ยเราก็จะอยู่กันไปแบบนี้โดยที่เรายอมรับสภาพทุกอย่างถ้าอย่างนี้เนี่ยประเทศมันไม่ไปไหนนะเราฝันเอาไว้เราฝันเอาไว้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเราไปถึงฝันได้ไหมหรือเราไปได้สมมติเราพุ่งเป้าไปที่เราจะไปเชียงรายเต็มที่นะคะทุกวันนี้เราอาจจะไปถึงแค่พิษณุโลกก็ยังโอเคแต่เป้าหมายของเราคือเชียงรายเราต้องไปให้ได้เพื่อที่จะเป็นประชาธิปไตยถ้าเราไม่ฝันเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะล้นลงมา
จนถึงอยู่ประจวบนะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องฝันมันต้องคาดหวังว่าโอเคในอนาคตเนี่ยประเทศไทยมันจะเป็นประชาธิปไตยได้จริงๆพอเราฝันแล้วเนี่ยเราก็ทำเท่าที่เราทำได้แล้วกฎหมายมีว่าอย่างไรเราเป็นนักกฎหมายเราออกมาพูดว่าหลักกฎหมายมันควรจะเป็นอย่างนี้เราเป็นศิลปินเราออกมานำเสนอศิลปะที่เป็นประชาธิปไตยอะไรแบบเนี้ยคือมันทำหน้าที่ของแต่ละคนได้ของแต่ละฝ่ายได้แล้วก็ทำเพื่อให้มันไปถึงฝันเวลาเดินไปเร็วมากเลยนะคะกำลังจะหมดเวลาแล้วสำหรับการไลฟ์กับอาจารย์สาวตรีนะคะก็ถ้ายังอยากจะแลกเปลี่ยนก็ส่งคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็เราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามนี้เนี่ยสำหรับการไลฟ์ขั้นต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สาวตรีมากค่ะขอบคุณค่ะ